สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของว่างกันค่ะของว่างของเราวันนี้นะคะทำง่ายมากแล้วก็อร่อยมากนะคะเพื่อนๆวัตถุดิบเนี่ยก็ประกอบไปด้วย 3-4 อย่างเท่านั้นเองค่ะเมนูของเรานี้นะคะก็คือข้าวเกรียบสาหร่ายค่ะวัตถุดิบสำหรับเมนูข้าวเกรียบสาหร่ายนะคะก็จะประกอบไปด้วยสาหร่ายแผ่นค่ะแผ่นแป้งเวียดนามอันนี้เป็นพวกแผ่นแป้งที่เราใช้ทำพวกสลัดโลนะคะหรือว่าแผ่นแป้งที่ไว้รับประทานกับแหนมเนืองก็ได้นะคะผงปรุงรสค่ะรสชาติอะไรก็ได้วันนี้เราใช้เป็นผงปาปริก้านะคะแล้วก็สุดท้ายคือเกลือค่ะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยมีเท่านี้เลยแล้วก็ที่สำคัญเราไม่ได้กำหนดอัตราส่วนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนอยากทำมากทำน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะโดยขั้นแรกนะคะเราจะเริ่มจากผสมน้ำเกลือกันก่อนค่ะตัวน้ำเกลือเนี่ยเราจะเอาไว้ทาแผ่นแป้งเวียดนามกับทาสาหร่ายเพื่อให้เขาติดประสานกันนะคะบางคนก็ใช้น้ำเปล่าค่ะแต่ว่าบางคนถ้าอยากเพิ่มรสชาติให้มากกว่าแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆนะคะสามารถใช้เป็นซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะหรือว่าซีอิ๊วขาวก็ได้ผสมกับน้ำนะคะแล้วก็เอามาทาบนแผ่นแป้งแทนน้ำเกลือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าใช้น้ำเปล่าก็ได้ค่ะอันนี้เราแค่อยากจะเพิ่มรสชาติเฉยๆนะคะนำแผ่นแป้งปอเปียเวียดนามเนี่ยมาวางบนเขียงหรือว่าวางบนภาชนะแบบนี้นะคะแล้วก็ทาน้ำเกลือหรือว่าน้ำปรุงรสของเราลงไปค่ะทาให้ทั่วทั้งแผ่นเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถเอาน้ำใส่กระมังหรือว่าภาชนะที่ใหญ่กว่าแผ่นแป้งก็ได้นะคะแล้วก็จุ่มลงไปอันนั้นก็จะง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่าค่ะแต่ว่าเราทำให้เพื่อนๆดูก็เลยทำให้ดูว่าวิธีการทำเนี่ยเป็นยังไงอย่างละเอียดนะคะเราก็จะทาแผ่นแป้งด้วยน้ำปรุงรสชาติของเราเนี่ยทั้งสองด้านเลยนะคะเมื่อเราทาทั่วทั้งแผ่นแล้วนะคะเราก็จะวางสาหร่ายแผ่นของเราลงไปค่ะสาหร่ายเนี่ยเหมือนเดิมนะคะจะเป็นรสอะไรก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะวางสาหร่ายลงไปแล้วเราก็กดให้แผ่นสาหร่ายกับแผ่นแป้งเวียดนามเนี่ยเขาติดกันนิดนึงนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาน้ำปรุงรสชาติของเราเนี่ยทาลงไปบนแผ่นสาหร่ายค่ะทาให้ทั่วทั้งแผ่นเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำแผ่นแป้งเวียดนามอีกแผ่นเนี่ยมาประกบลงบนสาหร่ายแบบนี้ค่ะจริงๆบางคนเนี่ยเขาก็จะทำแค่เอาสาหร่ายติดกับแผ่นแป้งเวียดนาม1แผ่นเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราอยากจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คืออยากให้เป็นไส้สาหร่ายตรงกลางนะคะแล้วก็คลุมด้วยแผ่นแป้งเวียดนามทั้งหมดอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะคะเพราะว่าทำออกมาแนวรสชาติก็ยังคงเดิมอร่อยเหมือนเดิมนะคะอร่อยเหมือนกันเลยหลังจากที่เราแผ่นวางแผ่นแป้งเวียดนามลงไปแล้วเนี่ยเราก็จะทาน้ำปรุงรสน้ำเกลือหรือว่าน้ำซอสของเราเนี่ยด้านบนแผ่นแป้งเวียดนามอีกรอบนะคะทีนี้เนี่ยตัวแผ่นแป้งเวียดนามของเราเขาก็จะค่อนข้างนุ่มนิ่มแบบนี้นะคะไม่กรอบแล้วก็ไม่แตกหักได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปผึ่งลมหรือว่าบางคนใช้ไดเป่าเลยนะคะหรือว่าวางผึ่งเอาไว้เฉยๆจนกว่าเขาจะแห้งแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่านำไปตากแดดก็ได้นะคะอันนี้เรานำไปตากแดดค่ะตากจนเขาแห้งดีแบบนี้เลยนะคะเหมือนเป็นแผ่นแป้งที่ยังไม่ผ่านการโดนน้ำใดๆทั้งสิ้นแบบนี้เลยแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำเขามาตัดขอบค่ะจริงๆขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถข้ามได้อีกเช่นกันนะคะถ้าหากว่าใครไม่ได้อยากให้มันสวยงามมากอะไรขนาดนั้นไม่ต้องตัดขอบก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราอยากให้ตรงกลางของแผ่นแป้งเนี่ยมีสาหร่ายอยู่ทั้งชิ้นนะคะเราก็เลยตัดส่วนที่เป็นแป้งส่วนเกินออกแบบนี้นะคะตัดขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาตัดตัวข้าวเกรียบสาหร่ายของเราเป็นชิ้นๆค่ะจะเป็นชิ้นแบบไหนก็ได้ขนาดพอดีคำก็ได้หรือว่าตัดเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกอีกเช่นกันค่ะวันนี้เราจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะอ
วันนี้เราตัดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้เวลาทอดก็สุกได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ไหม้เร็วบางทีถ้าเราตัดชิ้นใหญ่เกินไปเนี่ยบางส่วนอาจจะไหม้แล้วก็สุกได้ไม่เท่ากันนะคะสุกกรอบได้ไม่เท่ากันทั้งชิ้นเราเลยเลือกตัดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าใครทอดแบบชำนาญเลยก็ตัดยังไงก็แล้วแต่เมื่อนะคะจะตัดดาวตัดหัวใจอันนี้ตามสะดวกได้เลยค่ะเนี่ยนะคะตัดเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราก็เตรียมนำไปทอดได้เลยค่ะโดยเราจะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันสำหรับทอดลงไปพอประมาณนะคะแล้วก็เราจะใช้ไฟปานกลางในการทอดค่ะตั้งไฟไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำมันในกระทะของเราเนี่ยจะร้อนจัดนะคะพอน้ำมันร้อนจัดแบบนี้เพื่อนๆสังเกตดูว่ามีควันขึ้นด้วยนะคะเราก็จะใส่แผ่นแป้งข้าวเกรียบของเราลงไปเลยค่ะทอดนะคะใช้เวลาทอดประมาณ 5-10 วินาทีเท่านั้นเองค่ะอย่าให้นานไปกว่านี้นะคะไม่งั้นตัวแผ่นแป้งของเราเนี่ยจะเกิดการไหม้ได้แล้วก็จะมีรสชาติขมได้นะคะอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยในขั้นตอนการทอดนะคะเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีเลยนะคะในการทอดแผ่นแป้งของเราเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกครั้งนะคะพอน้ำมันร้อนเนี่ยเราก็โรยแผ่นแป้งลงไปได้เลยทอดทีละน้อยๆนะคะอย่าทอดให้เยอะเกินไปพอเขาเหลืองกรอบสวยดีเนี่ยเราก็เสด็จน้ำมันได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราทอดแค่นี้แล้วก็นำมารับประทานเนี่ยเขาก็มีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะคะมีความกรอบมันกินเพลินนะคะแต่ว่าเราจะเพิ่มรสชาติเข้าไปอีกค่ะด้วยการโรยผงปรุงรสค่ะเพื่อนๆจะโรยผงชีสผงปาปริก้าหรือว่าผงพวกกลิ่นสังเคราะห์ต่างๆลงไปก็ได้นะคะวันนี้เราใช้เป็นผงปาปริก้าค่ะโรยไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะปิดฝาแล้วก็เขย่าให้ผงเนี่ยมันกระจายทั่วกันดีทั่วทั้งชิ้นข้าวเกรียบสาหร่ายของเรานะคะพอเขย่าจนเขาทั่วแล้วเราก็สามารถนำมาจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวเกี๊ยวสาหร่ายของเราในวันนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกว่ามันอร่อยมากอร่อยแบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ามันจะทำมาจากวัตถุดิบเพียงแค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายๆตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะนำมารับประทานเนี่ยกินเพลินมากๆเลยนะคะรู้ตัวอีกทีเนี่ยเกือบหมดแล้วค่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ